สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแบมใจเด็ดพร้อมเคียงข้างแม่น้องชมพู่เผยความลับชัยในกอไผ่อยู่ใกล้กับลุงพลวันที่3มิถุนายนนายวัชรินทร์กงแก่เท้าหรือพ่อแบมพยานคดีน้องชมพู่ในฐานะบุคคลที่เห็นชายปริศนาบริเวณตีนเขาภูเหล็กไฟใกล้กับกอไผ่หลังบ้านเปิดเผยว่าหลังออกหมายจับตนยังคงยืนยันข้อมูลเดิมว่าจากการที่ตนให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อมูลวันที่11พฤษภาคมเวลา 9:10 นถึง 9:20 นตนพบเห็นชายปริศนาหายเข้าไปบริเวณหลังกอไผ่หลังบ้านจริงๆซึ่งเป็นชายใส่เสื้อสีเทาผมสั้นแต่ภายในมือไม่ได้ถือหรืออุ้มสิ่งใดเอาไว้แต่หลังจากที่เห็นชายปริศนาหายเข้าไปภายในกอไผ่ช่วงเวลาประมาณ 9:10 นถึง 9:20 นห่างกันไม่ถึง20นาทีตนพบเห็นนายชัยพลกรีดยางบริเวณสวนยางพาราข้างบ้านตนซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตนสามารถยืนยันได้ว่าลุงพลที่ยืนกรีดยางกับชายที่ตนเห็นใกล้กันกับกอไผ่คือคนเดียวกันทั้งลักษณะการแต่งกายแม้จะมองระยะไกลแต่ตนก็จำได้พ่อแบมกล่าวอีกว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะจุดดังกล่าวเป็นลักษณะรกทึบปิดบังสายตาได้ดีแต่ในวันที่11พฤษภาคมหลังจากที่ทราบว่าน้องชมพู่หายตนจำได้ว่าช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาทุกคนได้ช่วยกันออกค้นหาเบาะแสน้องชมพู่มีชาวบ้านเคยเข้าไปดูที่กอไผ่และตนก็ได้เข้าไปดูเหมือนกันแต่ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติมีเพียงรอยเท้าของชาวบ้านที่เข้าไปค้นหาทั้งนี้ตนได้เดินทางไปให้กำลังใจแม่น้องชมพู่แต่ไม่ได้ร่วมลงชื่อในเรื่องการคัดค้านการประกันตัวแต่อยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมที่จะไปยื่นเพิ่มเติมเพราะมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตนกังวลว่าหลังจากนี้ตนและคนในครอบครัวจะปลอดภัยหรือไม่หากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแต่ถ้าได้รับการประกันตัวจริงก็คงเป็นสิทธิ์หรืออำนาจของศาลซึ่งสิ่งที่ตนจะต้องทำก็คือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นทีมข่าวได้ย้อนไปที่กอไผ่ดังกล่าวพร้อมกับกระสอบปุ๋ยสีขาวด้านในใส่สิ่งของให้มีลักษณะพองโตและมีน้ำหนักโดยได้แบกกระสอบดังกล่าวไปวางเอาไว้ภายในกอไผ่เพื่อจำลองการมองเห็น3จุดเมื่อเข้าไปยืนอยู่บริเวณตำแหน่งกระสอบใบที่1จะเห็นใบที่2แต่จะมองไม่เห็นใบที่3แต่เมื่อขยับไปยืนตำแหน่งกระสอบใบที่2จะเห็นใบที่3ชัดเจนเมื่อเขาได้นำเสนอภาพถ่ายของกอไผ่จากสถานที่จริงเพื่อนำไปสอบถามความเห็นของเด็กหญิงในหมู่บ้านกกอกซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วเด็กหญิงเพชรอายุ7ขวบเปิดเผยว่าหลังเห็นภาพแล้วสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความน่ากลัวเพราะค่อนข้างมืดแต่หากตื่นขึ้นมาอยู่ในกอไผ่ตนคงจะร้องไห้และตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เมื่อไม่มีใครมาช่วยก็จะมองออกไปรอบๆเผื่อจะเจอใครแต่ถ้าเดินออกมาจากกอไผ่แล้วเป็นป่ารกทึบก็จะย้อนกลับไปนั่งรออยู่ที่เดิมและร้องไห้เพราะไม่รู้จะไปที่ใดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ